สวัสดีค่ะเหล่าสาวกคาร์โรเมนฟิสและอิสมินทั้งหลายก็มาพบกับป้าเก่าอีกเช่นเคยนะคะป้าเก่าขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อดใจไม่กดข้ามโฆษณานะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกโดเนทที่ส่งมาให้ป้าเก่าด้วยนะคะโอเคไม่เสียเวลาไปชมตอนต่อไปกันเลยเจ้าชายขอได้ทรงโปรดทำเพื่อราชอาณาจักรฮิตไทของเราด้วยได้โปรดเถิดเจ้าชายเราจะไปหาเสด็จพ่อที่ท้องพระโรงฮะเจ้าชายอย่าเพิ่งขยับพระวรกายเลยจะฝืนเกินไปพี่อะค่ะข้าจะไปหาเสด็จพ่อโอ้องค์ชายแม้ว่าจะฟื้นจากอาการประชวรแล้วอย่าเพิ่งขยับพระวรกายเลยจะฝืนเกินไปเพคะองค์ชายหักห้ามพระทัยไว้ก่อนพี่อะค่ะตอนนี้พระพารานามัยสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดควรถนอมพระวรกายไว้ก่อนไม่งั้นจะทรุดลงอีกพี่อะค่ะอย่าห้ามข้าข้าจะต้องไปหาเสด็จพ่ออย่ามาขวางถอยไปมูระโอ้เพคะไม่ขวางเพคะแต่ว่าพระวรกายเพิ่งฟื้นจากอาการป่วยนี่เป็นช่วงเวลาสำคัญขอได้ทรงโปรดระงับพระอารมณ์ไว้ก่อนทูลหัวของหม่อมฉันเช่นนั้นทรงจับบากข้าพระองค์ไว้แล้วเราเดินไปพร้อมกันพี่ยะค่ะช่วยหน่อยนะช้าๆนะเพคะเจ้าชายว่าแต่ทรงพระดำเนินไหวหรือพี่ยะค่ะเพิ่งจะฟื้นไข้แท้ๆโอ้ยเงียบเถอะนะให้ข้าจับบากก็พอตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าก็ต้องไปหาเสด็จพ่อให้ได้เฮ้เจ้าชายจะเสด็จยังท้องพระโรงฮะว่าอะไรนะไหนว่าเพิ่งจะฟื้นจากอาการประชวรไงโอ้แม่ทัพพาซัดก็โดยเสด็จไปยังท้องพระโรงด้วยโอ้ว่าอะไรนะเจ้าชายนะหรือเจ้าชายฮะเจ้าชายทูลองค์ราชินีบัดนี้เจ้าชายได้เสด็จออกจากห้องพักฟื้นและไปเข้าเฝ้าพระราชาแล้วเพคะโอ้ว่าไงนะฮะเจ้าชายเหรอพูดอะไรของเจ้าลูกข้าเพิ่งจะฟื้นไข้จะขยับตัวไปไหนได้อย่างไรโอ้ทำไมไม่ห้ามเจ้าชายแม่นมูระมัวทำอะไรอยู่ข้าต้องรีบไปห้ามลูกไว้ตอนนี้สภาพร่างกายและจิตใจเขายังไม่แข็งแรงดีนักองราชินีฮะองชายอิสมินเสด็จออกจากห้องพักฟื้นกำลังมุ่งหน้าไปเข้าเฝ้าพระราชาแห่งฮิตไทอ๋อทรงแข็งแรงดีแล้วสินะโอ้ยข้าดีใจเหลือเกินนับเป็นข่าวดียิ่งนักเพคะเจ้าหญิงทามิริสนี่ก็เข้าใกล้งานพิธีเข้าไปทุกขณะโอ้ยินดีด้วยเพคะองหญิงโอ้ยดีใจจังที่แรกตั้งใจว่าจะนำช่อดอกไม้นี้ไปยังห้องพักฟื้นแต่คงไม่ต้องแล้วหัวหน้านางกำนันรีบไปเตรียมชุดที่ใช้ในงานพิธีออกมาเถอะโอ้ยดีใจจริงๆดีใจเหลือเกินที่ผ่านมาข้าแทบจะไม่ได้เข้าเฝ้าองค์ชายทำให้รู้สึกกังวลใจมากแต่ตอนนี้ข้าเป็นสุขเหลือเกินแล้วฮะเจ้าหญิงทามิริสหม่อมฉันเองก็ดีใจไปคะในที่สุดก็สบายใจได้สักทีโอ้ยหัวหน้านางกำนันข้ารู้สึกลิงโลดจนอยากที่จะเต้นรำออกมาโอ้ยดีใจเหลือเกินพระราชาแห่งฮิตไททรงเป็นคนที่เชื่อถือได้รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับเราเราต้องไปขอบพระทัยให้เป็นกิจจลักษณะอ๋อพี่ชายที่เดินทางจากเทรสเพื่อมาร่วมในพิธีอภิเษกนี้คงใกล้จะถึงฮิตไทเต็มทีแล้วองหญิงทามิริสเราคงต้องรีบเตรียมการกันแล้วไปคะโอ้จริงด้วยไปคะองหญิงทูลฝ่าบาทองชายเสด็จมาพะยะค่ะว่าไงนะเจ้าชายมาที่นี่งั้นหรือโอ้หรือว่าจะหายป่วยดีแล้วเป็นเรื่องน่ายินดีนักอ๋อเจ้าชายเจ้าชายจะเสด็จไปเข้าเฝ้าฝ่าบาทเอ๊ะเจ้าชายสีพระพักยังไม่สู้ดีนักเสด็จพ่อที่หม่อมฉันมานี่เพราะมีเรื่องจะกราบทูลโอ้ลูกพ่อได้ยินว่าเจ้าฟื้นจากอาการป่วยไม่หนำซ้ำนี่เจ้าลุกขึ้นมาเดินเหินได้แล้วน่ายินดีจริงๆฮะเจ้าชายดีเหลือเกินที่ฟื้นคืนพระพารานามัยแล้วโอ้แต่ว่าสีพระพักยังไม่สู้ดีนักองชายอย่าฝืนพระวรกายให้มากนักขอได้ทรงโปรดเสด็จพ่อลูกมีเรื่องจะกราบบังคมทูลขอให้ทรงมีรับสั่งให้ผู้อื่นออกไปก่อนว่าไงนะจะคุยกับข้าสองต่อสองหรือไม่เป็นไรหรอกที่นี่ก็มีแต่เสนาอำมาตย์คนสนิททั้งนั้นจะพูดมาเถอะลูกพ่อองชายทรงคิดการสิ่งใดหรือพี่ยะค่ะเช่นนั้นลูกจะขอกราบทูลเสด็จพ่อว่าที่ผ่านมาหม่อมฉันมีชีวิตอยู่โดยทำทุกอย่าง
ตามพระบัญชาของเสด็จพ่อให้สำเร็จตามที่เสด็จพ่อคาดหวังนับตั้งแต่เด็กที่ต้องท่องไปตามประเทศต่างๆเดินทางไปเยือนประเทศเหล่านั้นเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาถวายแด่เสด็จพ่อโอ้โหเพราะได้ข้อมูลที่ละเอียดครบถ้วนของเจ้าทำให้พ่อรบชนะมาตลอดขยายอาณาเขตฮิตไทของเราให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเจ้าคือลูกชายที่พ่อภูมิใจโอ้ลูกแม่ลูกอยู่ที่ไหนอะประทับอยู่ห้องของพระราชาเพคะโอ้เจ้านั้นเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ที่ดีเลิศจริงๆที่เจ้าต้องทำต่อไปก็คืออภิเษกเพื่อผูกสัมพันธไมตรีกับราชอาณาจักรเทรสเจ้าหญิงทามิริเพคะเจ้าชายเสด็จไปยังที่ประทับของพระราชาแห่งฮิตไทแล้วต้องเป็นเรื่องการอภิเษกที่จะจัดขึ้นกับเจ้าชายอิสมินแน่ๆไปคะเสด็จพ่อหม่อมฉันขอปฏิเสธการอภิเษกเพื่อผูกสัมพันธไมตรีพะยะค่ะฮะว่าอะไรนะหม่อมฉันขอยืนกรานที่จะปฏิเสธการอภิเษกเพื่อผูกสัมพันธไมตรีกับเจ้าหญิงแห่งเทรสพะยะค่ะเสด็จพ่อฮะว่าอะไรนะจะพูดอะไรออกมาองค์ชายชายาของหม่อมฉันหม่อมฉันจะเป็นคนเลือกเองเสด็จพ่อเองก็น่าจะทรงทราบดีว่าในใจของลูกคิดสิ่งใดฮะว่าไงนะเจ้าหญิงทามิริสนั้นมีสิริโฉมงดงามเหมาะกับเจ้าแล้วนะอิสมินเจ้าหญิงแห่งนายนั้นต้องเป็นของพ่อเสด็จพ่อเจ้าคือผู้สืบราชบัลลังก์ของพ่อจะทำสิ่งใดตามอำเภอใจไม่ได้เจ้าต้องทำตามคำสั่งเข้าพิธีอภิเษกเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทันทีเสด็จพ่อตั้งแต่ลูกยังเด็กลูกก็ทำตามพระประสงค์ของเสด็จพ่อทุกอย่างสนองพระบัญชามาโดยตลอดเสด็จพ่อจากนี้ไปลูกจะขอแยกจากเสด็จพ่อลูกจะดำเนินชีวิตในทางที่ลูกต้องการจะเดินบ้างว่าไงนะโอ้เจ้าชายเจ้าว่าอย่างไรนะอิสมินเจ้าคือเจ้าชายราชทายาทนะเสด็จพ่อลูกจะออกจากวังนับจากวันนี้ไปลูกจะใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเองลูกจะออกจากวังพะยะค่ะโอ้เจ้าชายทรงมีพระประสงค์จะออกจากวังสภาพพระวรกายเช่นนี้จะไปไหนได้เฮ้ยเจ้าว่าอะไรนะนี่เจ้าบังอาจขัดขืนคำสั่งข้าจะตีตัวออกห่างถึงขั้นจะออกจากวังไปเชียวหรือฮะลูกแม่เรื่องที่เรากลัวก็เกิดขึ้นจนได้เฮ้ยไอ้ลูกไม่รักดีคิดจะต่อต้านข้าข้าไม่ยอมให้เจ้าทำอะไรตามอำเภอใจได้หรอกนะโอ้ยฮะพระไทยเย็นก่อนพะยะค่ะฝ่าบาทขอได้ทรงโปรดนี่เจ้าบังอาจกล่าววาจาสามหาวกับข้าผู้ซึ่งเป็นพระราชาแห่งฮิตไทเชียวหรือเจ้าช่างบังอาจนักเจ้าอิสมินข้าไม่ยอมให้เจ้าฝ่าฝืนคำสั่งข้าหรอกนะไอ้ลูกอกตัญญูฮี่โอ้ยฝ่าบาทโอ้พระไทยเย็นก่อนพะยะค่ะที่ผ่านมาเจ้าชายทรงปฏิบัติตามพระบัญชาทุกอย่างตอนนี้เจ้าชายทรงพระประชวรอยู่โอ้ฝ่าบาทเย็นไว้ก่อนพะยะค่ะพระราชาเสด็จแม่ขอได้ทรงโปรดอภัยให้ลูกด้วยโอ้ลูกแม่แม่คิดไว้อยู่แล้วว่าสักวันเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมาถึงโอ้ที่ผ่านมาไม่เคยมีผู้ใดขัดพระประสงค์ของพระราชาได้แล้วเจ้าชายจะฝ่าฟันไปได้ตลอดหรือไม่ไม่ว่าเรื่องใดฝ่าบาทก็มักจะเอาพระทัยของตัวเองเป็นที่ตั้งต่อให้ห้ามปรามยังไงก็หยุดยั้งพระองค์ไม่ได้ลูกแม่พ่อของเจ้ามีอุปนิสัยเช่นนั้นผู้ใดฝ่าฝืนย่อมไม่พ้นถูกกำราบจึงทรงเอาชนะได้ทุกศึกไม่ว่าจะเรื่องใดก็เอาพระทัยตนเป็นที่ตั้งจากนี้ไปก็คงไม่คิดจะคำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใดเช่นกันนี่แหละพระราชาแห่งฮิตไทเสด็จแม่เจ้าไปเถอะลูกแม่จงไปทำตามหัวใจของตัวเองยกโทษให้แม่ด้วยที่ผลสุดท้ายเรื่องในคราวนี้ก็จบลงที่ทำให้ลูกต้องทุกข์ใจโอ้โหโทสะของฝ่าบาทไม่น่าจะระงับดับได้ง่ายองค์ชายเห็นที่เราจะต้องรีบกันหน่อยแล้วเตรียมการโดยเร็วเฮ้ยไอ้ลูกอกตัญญูข้าไม่ยอมเฮ้ยพระทัยเย็นก่อนพะยะค่ะฝ่าบาทลูกแม่ที่เหลือปล่อยให้แม่ซึ่งเป็นทวานานัทแห่งราชอาณาจักรฮิตไทจัดการเองโอ้เช่นนั้นลูกขอลาโอ้แต่ว่าสภาพร่างกายเจ้าเช่นนี้จะไปถึงไหนได้อย่าฝืนร่างกายจนมากเกินไปนะลูกโอ้อ
ออกเดินทางกันเถิดเจ้าชายขออย่าได้ส่งกังวลเลยเพียค่ะลูกจะไปพบอาจารย์โอ้อาจารย์อาจารย์ที่เคยสั่งสอนลูกเมื่อครั้งยังเด็กอาศัยอยู่ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีหิมะปกคลุมภูเขาอาเกอัสโอ้ที่แท้ลูกจะไปหาท่านครูลาบาน่าที่เคยปกป้องลูกจากนักฆ่าตั้งแต่ครั้งยังเด็กนี่เององราชินีเพคะหม่อมฉันจะขอตามเสด็จองค์ชายด้วยหม่อมฉันด้วยหม่อมฉันด้วยองค์ราชินีโปรดวางพระทัยข้าพระองค์เคยติดตามเจ้าชายไปหลายประเทศและครั้งนี้จะอารักขาเจ้าชายอย่างสุดความสามารถเพียค่ะองค์ราชินีได้โปรดวางพระทัยโอ้แม่ทัพฮาซัดมูราข้าขอฝากทุกคนด้วยนะโอ้อิสมินลูกคือเจ้าชายรัชทายาทที่น่าภาคภูมิใจของฮิตไทขอให้ลูกรักษาตัวให้หายดีกลับมาหาแม่อย่างชายชาติกษัตริย์ให้เต็มภาคภูมิเหมือนเช่นทุกครั้งระวังตัวด้วยนะลูกระวังตัวให้ดีอย่าเป็นอะไรไปเอ้าออกเดินทางออกเดินทางเจ้าชายเจ้าชายอย่าไปเลยไปคะเจ้าหญิงทามิริสองค์หญิงเจ้าชายหม่อมฉันรักพระองค์ซะแล้วหม่อมฉันรักพระองค์ซะแล้วเจ้าชายย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์อันไกลโพ้นสายลมพัดตึงณที่ราบสูงอนาโตเลียโอ้โหเจ้าชายอย่าได้ทรงฝืนพระวรกายมากจนเกินไปค่อยๆเดินทางกันเถิดไปเถอะค่ะองค์หญิงองค์หญิงเพคะมีสารจากองค์เมมฟิสมาแล้วฟาโรห์ทรงเดินทางออกจากราชอาณาจักรชีบาแล้วเพคะว้าวดีจังแสดงว่าสัญญาค้าขายกำยานก็น่าจะเรียบร้อยดีองหญิงเพคะมีสารแจ้งมาว่าองค์เมมฟิสทรงเดินทางออกจากราชอาณาจักรชีบาแล้วว้าวดีใจจังโอ้ภูเขาอาเกอัสน่าจะมีหิมะตกนะพะยะค่ะเจ้าชายเจ้าชายอย่าไปเลยเพคะโอ้เจ้าชายหม่อมฉันเดินทางมาจากบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อเป็นชายาของพระองค์ท้าเจ้าชายหม่อมฉันรักพระองค์เขาซะแล้วหากปราศจากพระองค์หม่อมฉันคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้เจ้าชายโอ้ยองค์หญิงองค์หญิงเพคะองค์หญิงทามิริสโอ้หิมะตกลงมาแล้วที่ภูเขาอาเกอัสอันศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีหิมะตกหนักแล้วนะพะยะค่ะพระวรกายเป็นเช่นไรบ้างเจ้าชายมาถึงตรงนี้แล้วข้าพระองค์ว่าเราพักกันชั่วครู่เถิดเจ้าชายได้โปรดอย่าจากหม่อมฉันไปเลยไปคะเจ้าชายอย่าทิ้งหม่อมฉันไว้คนเดียวโอ้ยเจ้าหญิงไทมิริสเจ้าชายอิสมินแม้จะบอบช้ำทั้งกายและใจแต่ก็อาจหาญปฏิเสธการแต่งงานที่ใช้เป็นเครื่องมือแม้จะต้องผจญกับเพลิงโทสะของพระราชาแห่งฮิตไทณที่ราบสูงอนาโตเลียยุคโบราณหิมะโปรยปลายลงมาพระหัตถ์ไทยของเจ้าชายกำลังครุ่นคิดถึงสิ่งใดกันจะเป็นอนาคตของราชอาณาจักรฮิตไทหรือความรู้สึกที่มีต่อแครอลที่ส่งไปไม่ถึงยิ่งอย่างรากลึกลึกลงไปลึกมากขึ้นทุกทีในราชวังฮิตไทการออกเดินทางอย่างกระทันหันของเจ้าชายทำให้เกิดโกลาหลครั้งใหญ่ไอ้ลูกมีรักดีเพลิงโทสะของพระราชายังไม่มีทีท่าจะดับได้ง่ายๆเฮ้ยบังอาจต่อต้านคำสั่งของข้าซึ่งเป็นพ่อข้าไม่ยอมโอ้ยฝ่าบาทโอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันองค์หญิงเสด็จจากราชอาณาจักรเทรสเพื่อเข้าพิธีอภิเษกเหตุไฉนเรื่องกลับกลายเป็นเช่นนี้ได้โอ้เราจะต้องรีบยับยั้งฝ่าบาทโดยด่วนอ๋อไม่ไหวกริ้วขนาดนี้พวกเรารับมือไม่ไหวหรอกท่านโอ้ยก่อนหน้านี้ยังเผาประเทศอรัญญาสวอดเพราะกริ้วหนักมาแล้วแล้วพวกเราจะรอดไปได้อย่างไรแค่รองรับพระอารมณ์ให้ได้นี่ก็ลำบากแล้วโอ้ยฟาบาทขอได้ทรงโปรดสงบสติอารมณ์ก่อนพะยะค่ะฮะนกหูนกหูไอ้ลูกมีรักดีบังอาจต่อต้านข้าไม่ยำเกรงสักนิดเฮ้ยโอ้ดูจากสภาพการแล้วฟาบาทคงไม่หยุดกริ้วง่ายๆกระมังองราชินีตั้งแต่เล็กอิสมินก็สะกดกลั้นความต้องการของตัวเองทำทุกอย่างตามบัญชาของพ่อเรื่อยมาเฮ้ยไอ้ลูกอกตัญญู
ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นที่ผ่านมาไม่เคยขัดคำสั่งข้าสักครั้งไอ้ลูกไม่รักดีวันนี้ทำข้าได้เจ็บแสบนักโอ้ยฝ่าบาทฝ่าบาทได้โปรดพระทัยเย็นไว้ก่อนพะยะค่ะเจ้าชายอิสมินนั้นทรงมีชื่อเสียงขจรขจายเป็นรัชทายาทที่น่าภาคภูมิใจไม่มีรัชทายาทใดที่จะเหมาะสมไปกว่าเจ้าชายอิสมินอีกแล้วพะยะค่ะฝ่าบาทยอมไม่ได้โอ้ฝ่าบาทถ้าหากประเทศอื่นรู้ว่าฝ่าบาทและองค์ชายต่างตั้งแง่ใส่กันย่อมไม่ใช่เรื่องดีแน่ขอได้ทรงโปรดยับยั้งพระอารมณ์ไว้ก่อนพะยะค่ะอย่าได้ทรงกริ้วไปเลยฝ่าบาทโอ้สำหรับฝ่าบาทที่ตัดสินพระทัยโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกเรื่องนี่เป็นครั้งแรกที่อิสมินแสดงจุดยืนของตัวเองพระองค์คงได้รับความกระทบกระเทือนใจพระราชาผู้ซึ่งบทขยี้ทุกคนที่บังอาจต่อกรด้วยฮะองค์ราชินีฝ่าบาทโอ้ฝ่าบาทองค์ราชินีไปคะฝ่าบาททรงกริ้วไปกันใหญ่แล้วโอ้แต่ว่าเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้ก็ต้องเห็นใจเจ้าหญิงแห่งเทรซยิ่งกว่าใครเราจะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้เช่นไรดีอ๋อเอ้ยนี่ข้าควรจะทำเช่นไรดีเราจะทำเช่นไรกันดีเจ้าคะหัวหน้าฮึถือเป็นการดูหมิ่นเกียรติเจ้าหญิงทามิริสแห่งราชอาณาจักรเทรซอย่างที่สุดไม่สมควรอย่างยิ่งเพลานั้นมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังเคลื่อนพลจากท่าเทียบเรือทะเลดำใกล้ปราสาทฮิตไทเข้ามาทุกขณะเร็วเข้าจะต้องไปให้ทันงานอภิเษกของเจ้าหญิงทามิริสน้องสาวเราอีกไม่นานก็จะถึงปราสาทแห่งฮิตไทแล้วพะยะค่ะโอ้โหพิธีอภิเษกนี้สำคัญนักเป็นการเกี่ยวดองระหว่างราชอาณาจักรเทรซและอาณาจักรฮิตไทนั่นคือปราสาทฮิตไทพะยะค่ะองค์ชายซีทันเคสอ๋อถึงแล้วเหรอนั่นน่ะหรือราชวังของพระราชาแห่งฮิตไทผู้ยิ่งใหญ่ที่ครองอาณาจักรแห่งที่ราบสูงอนาโตเลียโอ้มีเหตุอะไรกันนะได้ยินเสียงเซ็งแซ่ดังมาจากปราสาทพิธีอภิเษกระหว่างเจ้าหญิงทามิริสผู้เลอโฉมแห่งเทรซและเจ้าชายอิสมินรัชทายาทผู้ปราดเปรืองสงสัยเขาจะฉลองใหญ่ทั้งประเทศโอ้ดูเหมือนไม่ใช่งานฉลองอะไรเลยนะฮะมีเหตุอะไรกันนี่มันแตกตื่นเรื่องใดกันน่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเป็นแน่ไปยะค่ะเจ้าชายแห่งราชอาณาจักรเทรซเสด็จถึงแล้วฮะแย่ละสิเจ้าชายแห่งเทรซเสด็จมาเพื่อร่วมในงานพิธีแล้วเจ้าชายเสด็จมาแล้วองค์ชายซีทันเคสแห่งราชอาณาจักรเทรซประเทศฐาของเจ้าหญิงทามิริสเสด็จถึงแล้วกราบทูลองค์ราชินีประเทศฐาของเจ้าหญิงทามิริสที่มีหมายกำหนดการเข้าร่วมในพิธีอภิเษกเสด็จมาถึงแล้วพะยะค่ะว่าอะไรนะโอ้จะทำเช่นไรกันดีอิสมินปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้และออกจากปราสาทไปแล้วโทสะของฝ่าบาทก็ยากที่จะควบคุมได้ง่ายๆในปราสาทโกลาหลกันใหญ่แล้วเราจะบอกเจ้าชายอย่างไรดีว่าพิธีอภิเษกนี้คงจะจัดขึ้นไม่ได้ซะแล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องควบคุมเพลิงโทสะของฝ่าบาทให้ได้ซะก่อนจากนั้นจึงค่อยเจรจากับเจ้าชายสิทันเคสโอ้ฝ่าบาทพระทัยเย็นก่อนเพคะอย่าเพิ่งโมโหโทโสไปบัดนี้เจ้าชายแห่งเทรซเสด็จถึงฮิตไทแล้วเฮ้ยเฮ้ยหนูหูหนูหูข้าไม่ฟังอะไรทั้งนั้นโอ้ยฝ่าบาทอย่าได้ทรงกริ้วไปเลยพะยะค่ะอะองค์ชายสิทันเคสเสด็จถึงฮิตไทแล้วเจ้าค่ะหัวหน้าโอ้ยนี่เราจะทำเช่นใดกันดีพระเชษฐาแห่งเจ้าหญิงทามิริสเสด็จมาร่วมในงานพิธีแล้วฮะพระเชษฐามาถึงแล้วเหรอท่านพี่ท่านพี่โอ้ทามิริสองหญิงอ้าวเป็นอะไรไปหรือทามิริสเหตุใดเจ้ายังไม่สวมชุดที่ใช้ในพิธีอภิเษกอีกนี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โอ้ว่าไงนะเจ้าว่าอะไรนะโอ้ยองชายสิทันเคสพระอายามิพลกล่าวไปคะเจ้าชายอิสมินทรงปฏิเสธพิธีอภิเษกกับทามิริสและออกจากปราสาทไปแล้วงั้นหรือพิธีในครั้งนี้พระราชาแห่งฮิตไททรงมีพระประสงค์ด้วยตนเองจึงได้สู่ขอทามิริสให้เป็นชายาแก่เจ้าชายนี่มันจะมากเกินไปแล้วพระราชาแห่งฮิตไทประทับอยู่ที่ไหนข้าจะขอเข้าเฝ้าท่านพี่ท่านพี่พระราชาแห่งฮิตไทเรื่องอัปยศที่เกิดกับน้องสาวของข้าในครั้งนี้จะให้เข้าใจว่าอย่างไรพระราชาแห่งฮิตไทชื่อเสียงระเบ้อลือไกลกลับควบคุมเจ้าชายรัชทายาทคนเดียวของตนไม่ได้หรือว่าชื่อเสียงที่กระจรกระจายนี้คือเรื่องหลอกลวงฮะเจ้าชายแห่งเทรซเหรอโอ้
พระเชษฐาแห่งเจ้าหญิงทามิริสเสด็จมาเพื่อร่วมในงานอภิเษกเฮ้ยฮะว่าอะไรนะจะว่าอะไรนะเจ้าชายแห่งเทรดงั้นหรือฮะบังอาจกล่าววาจาสามหาวใส่ข้าช่างไร้มารยาทนักโอ้พระเชษฐาแห่งเจ้าหญิงทามิริฮะแบบนี้ไม่ดีแน่ฝ่าบาทเพิ่งจะสงบอารมณ์ไปได้แท้ๆฝ่ายที่ไร้มารยาทคือท่านเองต่างหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำลายเกียรติยศแห่งราชอาณาจักรเทรดจนย่อยยับเจ้าชายแห่งเทรดโอ้ได้โปรดฟังก่อนเฮ้ยว่าไรนะสามหาวนักราชอาณาจักรเทรดไม่ใช่คู่ต่อกรของฮิตไทหรอกโอ้เหลือเชื่อจริงๆเป็นฝ่ายก่อเรื่องแต่กลับมาชวนทะเลาะซะเองทามิริสเรากลับประเทศกันเฮ้ยกลับไปซะกลับไปเลยรีบออกจากวังของข้าแล้วกลับประเทศไปเลยโอ้พระราชาแห่งฮิตไทขอบอกไว้เลยว่าเราจะไม่มีวันลืมความอับอายที่ได้รับในครั้งนี้โอ้ช้าก่อนเจ้าชายแห่งเทรดเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เราไม่รู้จะกล่าวคำขอโทษอย่างไรดีท่านเงียบไปเถิดนี่ไม่ใช่เวลาที่ผู้หญิงจะมายุ่งเกี่ยวท่านพี่น้อยบังอาจลบหลู่ข้าหรือข้าจะทำให้มันย่อยยับไม่ว่าหน้าไหนก็ช่างใส่หัวไปให้หมดโอ้ยฝ่าบาทพระทัยเย็นก่อนพี่ยาค่ะฝ่าบาทบัตรราชอาณาจักรเทรดกลับประเทศฮะองค์ราชินีเปคะอย่างไรก็ตามเจ้าชายแห่งเทรดมิบังควรล่วงเกินพระองค์ถึงขนาดนั้นโอ้ไม่หรอกเจ้าชายย่อมโกรธมากเป็นธรรมดาความโกรธนั้นทำให้หุนหันพลันแล่นไปได้เรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเพราะสวามีของเราคิดแผนจัดงานอภิเษกนี้ขึ้นมาเรารู้สึกผิดต่อเจ้าหญิงทามิริสยิ่งนักตอนนี้เจ้าชายอิสมินลูกแม่อยู่ที่ไหนฮึน้อยเจ้าชายอิสมินเจ้าทำลายเกียรติภูมิของราชอาณาจักรเทรดจนย่อยยับความอับอายที่ทามิริสได้รับข้าจะต้องเอาคืนแน่ข้าจะบุกฮิตไทเออไม่ไปคาท่านพี่อย่าทำเช่นนั้นที่สำคัญน้องมีเรื่องจะขอร้องท่านพี่ให้ทรงช่วยน้องด้วยฮึว่าไงนะเออท่านพี่หม่อมฉันรักเจ้าชายเขาซะแล้วอ๋อเจ้าหวังไงนะหม่อมฉันคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากปราศจากเจ้าชายหม่อมฉันอยากให้เจ้าชายรักหม่อมฉันบ้างหม่อมฉันอยากอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าชายฮะทามิริสยามค่ำคืนหม่อมฉันอยากบรรทมในอ้อมพระกรของเจ้าชายไปคะแต่ว่าในพระหัตถ์ไทยของเจ้าชายมีเจ้าหญิงแห่งอียิปต์อยู่ฮะหวังไงนะท่านพี่ไปคะได้โปรดทำให้น้องได้สมปรารถนาปรารถนาเดียวในชีวิตของน้องนะเพคะท่านพี่อืมจะว่ามาสิทามิริสตราบใดที่เจ้าหญิงแห่งอียิปต์ยังมีชีวิตอยู่หม่อมฉันย่อมเข้าไปอยู่ในพระหฤทัยของเจ้าชายอิสมินไม่ได้ท่านพี่เพคะขอได้ทรงโปรดสังหารเจ้าหญิงแห่งอียิปต์เพื่อหม่อมฉันได้โปรดเถิดเพคะท่านพี่เพคะได้โปรดสังหารเจ้าหญิงแห่งอียิปต์เพื่อหม่อมฉันอย่าร้องไห้เลยทามิริสได้โปรดเถิดเพคะท่านพี่เจ้าหญิงแห่งอียิปต์ผู้เลื่องลือคนนั้นน่ะหรือตกลงข้าเข้าใจแล้วพี่จะทำให้เจ้าหญิงแห่งอียิปต์หามีชีวิตไม่พี่จะทำให้น้องพี่ได้สมปรารถนาต่อให้ต้องแลกด้วยเกียรติภูมิของเทรดพี่ก็จะทำให้เจ้าอยู่ในอ้อมกอดของเจ้าชายให้จงได้โอ้ยอ๋อไว้ระวังสิเปคะองค์หญิงอีกแล้วหรอโธ่จะไหวไหมเนี่ยนี่ติตี้เมมฟิสกลับมาถึงเมื่อไหร่ฉันจะทำอาหารอร่อยๆด้วยมือตัวเองให้ชิมจนจุใจไปเลยฮะก็พอจะเข้าพระทัยอยู่เพคะแต่หม่อมฉันหัวใจจะไหวเอาอย่าร้องไห้เลยน้องรักของพี่จะให้เจ้าได้สมปรารถนาพี่จะปลิดชีพเจ้าหญิงแห่งอียิปต์นั่นให้เองได้โปรดเถิดเพคะท่านพี่เออไว้หวานจังเลยเครื่องปรุงแต่งรสของยุคโบราณก็ต้องเป็นน้ำผึ้งเท่านั้นลองมาชิมน้ำผึ้งหน่อยสิไว้องค์หญิงเพคะน้ำในหม้อพรุ่งขึ้นมาแล้วเออหม้อเหรอเออไว้โอ้องค์หญิงโอ้ยองค์หญิงองค์หญิงเออร้อนจังตกใจหมดเลยโอ้ยองค์หญิงเป็นแผลไหมเพคะไม่เป็นไรจ้าติตี้โอ้ยแต่ว่าโดนไอ้น้ำที่พุ่งขึ้นมาและพระปูษาละเพคะโอ้องค์หญิงรีบเสด็จออกจากห้องครัวเถอะเพคะ
เอ๊ะระหว่างที่ฟาโรห์มิได้ประทับอยู่หากองค์หญิงทรงได้รับบาดเจ็บแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่เพคะเฮ้ยแต่ว่าฉันอยากทำอาหารอร่อยๆให้เมมฟิสได้ทานตอนที่กลับมาแล้วนี่จ๊ะไม่เพคะเรื่องอาหารให้พวกเราทำเองเฮ้ยดับไฟเร็วเข้าดับไฟเร็วโอ้ดีแล้วที่องค์หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บนั่นสิเจ้าคะท่านนับเทราโอ้ยโดนไล่ออกมาซะแล้วแหมอีกนิดเดียวก็จะทำอาหารโบราณไปแล้วแท้ๆไอ้องค์หญิงอย่าได้ทรงยุ่มย่ามกับอาหารมากเลยไปคะถ้าเกิดองค์หญิงได้รับบาดเจ็บขึ้นมาจริงๆแล้วก็ว้าองค์เมมฟิสจะทรงกริ้วดีน่ากลัวแค่ไหนกันนะเฮ้ยข้าจะบั่นคอพวกเจ้าลงซะอย่าให้เกิดเรื่องเช่นนี้อีกเฮ้ยตอนที่เกิดเหตุงูพิษจากอินดัสนั่นแค่คิดก็หนาวแล้วเฮ้ยแต่ต่อให้ต้องลองกี่ครั้งฉันก็จะต้องทำอาหารโบราณจนเชี่ยวชาญให้ได้ฉันอยากทำอาหารอร่อยๆให้เมมฟิสได้ทานถ้าหากเราทำอาหารของยุคโบราณได้แล้วก็อยากทำให้แม่กับพี่ๆในยุคศตวรรษที่21ได้ทานจังอาหารในยุคโบราณอาหารในยุคโบราณนั้นใช้แต่วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ใช้สารปรุงแต่งทางเคมีเลยแม้แต่น้อยภาพเขียนที่เหลืออยู่ในยุคศตวรรษที่21มีเขียนถึงอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นองหญิงแม่ขาหนูคิดถึงศตวรรษที่21จังตอนนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างพี่ไรอันและคนอื่นๆด้วยโอ้นี่ไรอันนี่เวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วยังไม่พบเบาะแสของข้าเราอีกเหรอโอ้ครับไม่รู้เพราะอะไรเราออกตามหาแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยแต่คุณแม่ครับผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดผมจะต้องหาตัวน้องจนเจอให้ได้โอ้คุณหนูแค่เราหายตัวไปไหนกันนะป่านนี้ทั้งแม่ทั้งพี่ๆคงจะตามหาตัวเรากันอยู่แม้กระทั่งตอนนี้ก็น่าจะยังตามหากันอยู่สินะหนูอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ในยุคประวัติศาสตร์อันแสนห่างไกลแต่ว่าหนูไม่รู้จะบอกได้อย่างไรองค์หญิงจู่ๆก็ซึมไปเลยทรงเป็นอะไรไปเหรอไปคะพระพี่นางพระพี่นางหม่อมฉันมารายงานตัวพี่ยะค่ะองค์หญิงพระอนุชาเนบาเมนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นแม่ทัพเสด็จมาไปคะโอ้พระพี่นางวันนี้หม่อมฉันจะไปสังเกตการยังหมู่บ้านต่างๆที่เมืองอบิดอสพะยะค่ะระหว่างที่พระเชษฐาไม่ได้ประทับอยู่นี้เรื่องการสำรวจตรวจตาขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่หม่อมฉันเองโอ้องหญิงเอ้าออกเดินทางในกองในเขตตามมาพะยะค่ะทหารทุกนายติดตามพระอนุชาไปออกเดินทางอ๋อเนบาเมนว้าวท่านเนบาเมนนี่ดูองอาจสง่างามเหลือเกินแม้เนบาเมนจะอ้างว่าคอยดูแลให้ระหว่างที่เมมฟิสไม่อยู่แต่ก็กลับแต่งตั้งตัวเองเป็นแม่ทัพเห็นเป็นพระอนุชาเลยไม่มีใครคัดค้านวิดูสมชายชาตรีเพราะอะไรกันนะเห็นเนบาเมนทีไรเราต้องรู้สึกประวันไม่รู้คนอื่นจะเป็นด้วยหรือเปล่าโอ้ยเมมฟิสรีบกลับมาเร็วๆเถอะนะโอ้องราชินีข้าพระองค์นำเอกสารของโรงเรียนมาตามที่รับสั่งไว้นี่เป็นอาคารทางการศึกษาของประเทศเราพะยะค่ะขอบใจจ้าอิมพอเทปเดี๋ยวจะขออ่านหน่อยนะหม่อมฉันยกชาไปที่ห้องนะเพคะองราชินีทรงมีแผนงานอะไรอีกหรือพะยะค่ะคืองี้จ้าอิมพอเทปในการสร้างเมืองใหม่เมมฟิสบอกว่าจะสร้างโรงเรียนที่รับเอาเด็กจากต่างประเทศมาเรียนด้วยใช่ไหมล่ะฉันจึงอยากจะให้ทุกคนที่อยากเรียนรวมถึงคนที่มีฐานะยากจนเขาเรียนได้ถ้าเราสร้างโรงเรียนที่รองรับได้แบบนั้นก็คงดีโรงเรียนอ๋อพระดำริคือไม่ใช่เป็นโรงเรียนสำหรับทายาทของตระกูลสูงเท่านั้นแต่เป็นสถานศึกษาที่เปิดกว้างสำหรับเด็กที่มีความสามารถโอ้ท่านอิมโฮเทปท่านอิมโฮเทปมีข่าวมารายงานขอรับว่าอะไรนะฮิตไทยนะหรือโอ้องราชินีมีข่าวแจ้งมาจากสายที่เราให้เข้าไปซุ่มในฮิตไทยพะยะค่ะแจ้งว่าเกิดเหตุใหญ่ขึ้นที่ราชอาณาจักรฮิตไทยเจ้าชายอิสมินทรงปฏิเสธพิธีอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งเทรดและออกจากปราสาทไปแล้วพะยะค่ะฮะการผูกไมตรีกันด้วยพิธีอภิเษกระหว่างราชอาณาจักรฮิตไทยและราชอาณาจักรเทรดกลับกลายเป็นการแตกหักโอ้อะไรนะเจ้าชายเสด็จออกจากปราสาทสีทันเคสเจ้าชายแห่งเทรสที่ไปร่วมงานฉลองโกรธจัดเสด็จกลับประเทศพร้อมเจ้าหญิงทามิริททันที
พระราชาแห่งฮิตไทโกรธหัวฟัดหัวเวียงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดได้เลยบัดนี้ประเทศต่างๆทั้งแถบทะเลอีเจียนต่างก็ตกอยู่ในอาการระส่ำระสายประเทศที่อยู่ข้างเคียงต่างก็จับตามองความเคลื่อนไหวของพระราชาแห่งฮิตไทอย่างใกล้ชิดอ๋อจริงด้วยสิพระราชาแห่งฮิตไทเคยโกรธจนกระทั่งเผาประเทศเพื่อนบ้านจนวอดวายไปหมดโอ้ยองหญิงฮะเช่นนั้นอย่าบอกนะว่าอาจจะเกิดสงครามระหว่างฮิตไทกับเทสนะอิมโฮเทปโอ้ยเมมฟิสก็ยังไม่กลับมากลับมีข่าวใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นซะแล้วองราชินีก่อนอื่นเราจะประมาทไม่ได้ต้องจับจ้องความเคลื่อนไหวของฮิตไทเอาไว้ข้าพระองค์จะประชุมสภารับฟังความคิดเห็นโดยด่วนโอ้ยนี่องหญิงไปคะเจ้าชายอิสมินออกนอกปราสาทไปแล้วจะเสด็จไปที่ไหนกันนะฉันเองก็คิดว่าเจ้าชายจะอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่งเทรดใช้ชีวิตแต่งงานอย่างมีความสุขแต่ว่าเจ้าชายกลับออกจากวังซะแล้วโอ้ยทะเลาะกับพ่อหัวดื้อแล้วเจ้าชายก็ออกจากวังไปดื้อเจ้าหญิงแห่งเทรดจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะแม้ว่าจะเป็นอริราชศัตรูแต่เราก็หวังให้เจ้าชายมีความสุขเรื่องนี้เราเล่าให้ใครฟังไม่ได้ท่ามกลางกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากของแม่น้ำยูเฟรติสเจ้าชายส่งเอาร่างปกป้องเราไว้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเกือบจะเอาชีวิตเข้าแลกอาการบาดเจ็บของเจ้าชายเราเองก็มีส่วนรับผิดชอบเจ้าหญิงแห่งเทรดทำไมรู้สึกคุ้นจังนะชื่อมันติดอยู่ในหัวนี่แหละโอ้ข่าวสารจากเจ้าชายเงียบหายไปเหนือหัวของข้าออกจากวังไปที่ใดจะเกิดสงครามระหว่างฮิตไทและเทรดหรือเปล่านะน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแน่เมมฟิสรีบกลับมาเร็วๆเถอะนะขณะนั้นเมมฟิสกำลังล่องเรือในอ่าวอบิสซิเนียโบราณขึ้นเหนือมุ่งหน้าไปยังอียิปต์ค่ะตอนนี้ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ